ในละแวกนี้ครัวเรือนอยู่กันหลายสิบครัวเรือนแต่ละครัวเรือนอาชีพก็จะแตกต่างกันแต่ความช่วยเหลือกูซึ่งกันและกันนั้นจะอยู่แบบมีความสุขเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีจังเลยนะคะแลอบอุ่นอบอุ่นดีอะค่ะอย่างที่แม่เหนือบอกเลยค่ะว่าคุณลุงเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนคอยสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้อยากจะให้สิ่งเดียวดีเหล่านี้ได้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นเนาะอย่างเช่นลุงกระทำมาอย่างนี้ฮะรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ได้สืบทอดอยู่กับลูกหลานตลอดไปอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงใช่ไหมคะที่ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งได้ถึงทุกวันนี้ครับแล้วลุงขอตัวกันเด้อลุงจะไปดูสวนทางนี้ก่อนอ๋อได้ค่ะได้เชิญนะคะตากสบายเด้อค่ะเชิญเลยครับอยู่นี่นี่เองอ้าวตื่นแล้วเหรอยะนึกว่ายังนอนหลับอุตุอยู่ซะอีกตื่นแล้วสิฉันไม่เหมือนแฟนเธอนะป่านนี้เนี่ยยังนอนกอดไอ้เกี้ยวอยู่เลยฮะไอ้เกี้ยวน้อยไม่อยู่แป๊บเดียวเอางี้เดี๋ยวไปหามันก่อนเหนืออยู่กับพี่เต็งไปนะเอ้าพี่มินเป็นงานนี่อยู่ทำไมไปดิงั้นเราไปนั่งเล่นตรงนู้นดีกว่าไหมครับอากาศที่นี่เนี่ยดีมากเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเบิร์กรุงเทพเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ซะเลยสิคะก็กำลังคิดอยู่คิดว่าจะมาสร้างครอบครัวที่นี่เลยดีไหมแหมพูดอย่างกับว่ามีคนที่จะให้มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วอย่างนั้นล่ะค่ะก็กะว่าจะมาหาแถวนี้แหละครับคนนะคะไม่ใช่หน่อไม้จะได้มาคุยหาง่ายๆจริงๆแล้วผมเนี่ยสนใจวัฒนธรรมทางภาคเหนือมากเลยนะครับผมก็คิดว่าเหนือเหมาะที่สุดแล้วผมหมายถึงคนเหนือนะครับถ้าจะให้คนภาคอื่นมาแนะนำมันก็ไม่ใช่เรื่องนะใช่ไหมใช่ไหมครับแหมพี่ติงนี่ก็ตลกดีนะคะตลกเลยครับผมว่าจะสร้างคณะอยู่พอดีเลยงั้นเดี๋ยวเหนือไปตีกองให้ไหมคะจริงเหรอครับตีเป็นเหรอครับเนี่ยเป็นสิคะตียังไงครับตึงโต๊ะเอาอีกทีโต๊ะตึงเหนือว่าเรากลับเข้าบ้านคุณลุงเจ้ากันดีกว่าค่ะจะไม่ตึกโบยซะรอบครับขอเถอะค่ะโอ้แล้วยังไงวะเนี่ยฮะช่างมายังไงนี่ช่างมาแล้วนี่อ่ะลุงครับโอ้ช่างมันก็ไม่แห้งได้แบตเก่าโอ้ยรถพี่ซื้อเลยนะเนี่ยช่างสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับครับผมรถแก้วอะไรครับดูรถหน่อยเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ผมครับเต้ครับไอ้เกี้ยวเบ็ดมันหน่อยนี่ครับไม่ติดแบบนี้ใช่ไหมไฟก็มาอยู่เนาะครับแต่มันบ่ติดเนาะกับเนอร์ให้จะรวมเฮกเกอร์อะลองสตาร์ทกับนะครับได้สตาร์ทใหม่เป็นไงเกี้ยวไม่ติดว่ะไม่ติดเหรอเฮ้อลุงแก้วเดิมเลยโอ้ไทยสุดปัญญาแล้วเฮ้ยรถนี่รุ่นใหม่ผมซ่อมกับรถไถครับครับผมช่างว่าไงครับช่างเขาว่าอาการมันหนักซ่อมไม่ได้อ้าวเช่เอาไงวะคงต้องเอาเข้าอู่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเกสต์เฮ้าส์กันก่อนจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเออพอดีนะสุดยอดใกล้ๆนี่ก็มีสถานีรถไฟที่
วิ่งลอดผ่านโพลำปางเลยอ๋อได้ด้วยเหรอครับครับยอดลงยอดไปไกลไปแล้วเอาใหญ่เลยไงหายแล้วเอาใหญ่เลยไงไอ้เกียวลุงครับช่วยตอกให้มันกลับไปเหมือนเดิมหน่อยครับผมจะหมั่นไส้มันแล้วมันซ่าแล้ววันนี้มันซ่าแล้วเดินไม่ได้ตั้งนานเออเหนือแล้วต้องรีบกลับหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรจัดเหนือสบายมากเมื่อคืนเหนือโทรบอกแม่แล้วอ่ะแค่จะไปไหนมาไหนก็รายงานแกหน่อยแกจะได้สบายใจดีเลยงั้นเรากลับกันต่อแล้วรอให้ช่างเขาเอารถเราไปซ่อมที่อื่นนะง่ายๆคือทิ้งรถไปนี่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอที่นู่นยังไงเดี๋ยวผมฝากด้วยนะครับช่างครับได้ครับผมอ่ะพวกเรางั้นลาคุณลุงเลยดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นยังครับก็ลูกหลานในทั้งนั้นเนาะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็แถวนี้ก็มีรถสองแถวผ่านได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วก็ช่างผมฝากด้วยนะยังไงเร่งให้หน่อยนะครับช่างนะครับใช้สองเท้าเลยนะไป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 เถอะเฮ้ยเอาของในรถด้วยด้วยพลังแห่งรักไอ้แมนคนนี้จะขอยืนรอน้องเหนื่อยอยู่ตรงนี้บอกว่าสายฝนจะโปรยปลายหมอกใดก็ตามไอ้แมนก็จะขอยืนรอน้องเหนืออยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้แมนนั้นฮักน้องเหนือคนเดียวน้องเหนือน้องเหนือน้องเหนือจะเล่นแต่เมินก่อเจ้าอ๋อฮะครับจะหดน้ำต้นไม้แล้วก็จะหดน้ำต้นไม้เจ้าฮู้ก่อว่าน้ำมันเปียงอ๋อน้ำเปียงเจ้าเป็นไดเห็นไดเปียเลยอยากโรแมนติกนักที่หลังนะพี่ซื้อรถหน้ามาฮดคนเดียวเลยไอ้นี่เป็นนักโลกก็ต้องมีบาดแผลพ้องกันเฮ้ยแล้วเอาจะได้ต่อลูกพี่ผมว่ามูนั่นน่ะมันแบบปิ๊กง่ายๆแน่นอนนะแต่อะน้องเหนือไปอยู่แต่เขาไปข้างแรมพักแรมด้วยครับไม่ไอ้หมูว่าจะไว้ใจได้ก่อมีละพี่เสร็จแล้วเสร็จแน่ลุงเหนือไอเซนแล้วเฮ้ยว่าไปเลยทำแล้วว่าไปเลยทำแล้วลุงเหนือไอเซนเนี่ยฮั่นไอหมูจะไว้ใจเขาได้ก่อนผมว่าปีนั่นนะเฮ้ยมันต้องเป็นไออยู่แล้วมั้งที่ไว้ใจได้ผมว่าปีนั่นนะที่ไว้ใจมาได้ที่สุดเลยโอ้ที่มาตัวกันกันเนี่ยเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันทีมโลกครับผมปีมาตัวกันเนี่ยเฮ้ยไอ้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาต้องไปส่องเฟซบุ๊กน้องเขาเพื่อจะได้รู้ว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนไอเดียมันเจิดมากเลยลูกเพ่เฮ้ยไล่จุกน้องเขาอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยฮะเนี่ยปี่นี่เฮ้ยแป๊บสันสมัยตาสมัยเนี่ยปี่ตะวันเช็คอินอยู่ลำปูนนะพี่เฮ้ยตะวันเช็คอินอยู่ลำปูนเนี่ยลำปูนมันกว้างขนาดนั้นไอ้จะไปหูได้ยังว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวน้องเขาก็อัปเดตเรื่อยๆลูกพี่เฮาไปหาตี้มะมะซุ่มดูน้องเขาดีกว่าไอ้นี่หัวคิดดีอี้ยังแคว้นไงเฮ้ยเดี๋ยวว่าแต่จ้องใครวะเนี่ยเข้าหัวอย่างผมไปลักเอาตามละออนตามมันนี่มาพี่งามไส้เลยคิงเดี๋ยวป้อมันก็จะมาตีเฮาหรอกไปล่างของเพิ่นมาไปมาคืนเพิ่นครับพี่ครับโอ้ยถึงแล้วโอ้ยเมื่อยมากเลยโอ้ยอดโอ้ยก็สวยสดชื่นมากโอ้ยเธอนี่มันรถไฟที่เราผ่านมานี่นาป่ะเร็วโอ้ยขนาดเวลานี้ยังอากาศดีขนาดนี้เลยเหรออะไรจ๊ะอากาศโคตรดีอะนะเอ้ยเย็นเดินกันเร็วๆดิได้ไหมเนี่ยสองสาวคือสรุปพวกเราเนี่ยต้องรอรถไฟกันที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลองเช็ครอบต่อไปให้หน่อยดีว่ามันมากี่โมงอ่ะกว่าจะมาก็อีกเป็นชั่วโมงเลยนะคะพี่บูโอ้ชั่วโมงนึงเลยเหรอโอ้ยงั้นเราเดินไปดีกว่าไม่เอาเดินไปยิ่งช้าเลยโอ้โหกันดีนะ
งั้นเราไปที่อุทยานดอยขุนตาลรอกันไหมคะเอออืมก็เห็นด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วงั้นก็จัดไปสิครับน้องเหนือโอ้คืออีกแล้วนี่เดี๋ยวถ้าเป็นอีกรอบนะฉันจะพาให้ไปอยู่กับลุงแก้วเลยเอ้ยนี่หายแล้วคึกอะไรครับซ้ำนี่ไปเราไปกันเถอะปะไปอากาศกำลังดีแล้วยองซานเนี่ยบรรยากาศดีจังเลยนะคะพี่เต็งอ๋อครับแล้วพี่เต็งว่าอะไรเหรอคะเมื่อคืนพี่ฝันแปลกๆเลยวาดเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันลืมนะแล้วผู้หญิงในภาพนั่นใครเหรอคะเหนือไงอ๋อสาวชาวเหนือน่ะเนี่ยใส่ชุดล้านนาด้วยเห็นไหมแล้วผู้ชายล่ะคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่เห็นหน้าไม่ค่อยชัดเหนือเดินชมทั่วยังครับอ๋อยังเลยค่ะดีเลยครับงั้นเราไปชมที่อื่นกันต่อดีกว่าเนาะค่ะรู้เปล่าว่าที่นี่เนี่ยดอยขุนตาลน่ะเวลาเราตะโกนอะไรไปมันจะมีเสียงสะท้อนกลับมาเฮ้ยใช่เหรอผมเชื่อแกลองตะโกนบูนะไหนใช่ตะโกนนะตะโกนว่าอะไรนะบูบูบูลอ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 เนี่ยเสียงสะท้อนบ้าอะไรกันเนี่ยเออเต็งไปไหนมาเนี่ยฮะแกสองคนไปไหนมาชมวิวตรงนู้นมาใช่ใช่เปล่าเออใช่ดิเหนือจริงหรือเปล่าจะว่าเรามาตะโกนดังๆเลยไหมเออเรามาตะโกนดังๆพร้อมกันดีกว่า6คนดอยขุนตาลแล้วกันอ่าได้มาพร้อมกัน1 2 3ดอยขุนตาลโอ้ยเหนื่อยมากถึงลำปางสักทีนั่นดิกว่าจะเดินทางถึงที่เนี่ยวันนี้โหนานมากไหนจะไปดอยขุนตาลไหนจะรอรถไฟอีกอืมร้อนสุดๆอย่างเมื่อยเลยอืมนั่งเหรอเฮ้ยไปเพื่อนโอ้ยไปโอเคโอเคน้องไปเฮ้ยเพื่อนสบายมากเพื่อนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาไปไหนนะเข้าห้องน้ำโอเคโอเคฝากเพื่อนนะเพื่อนมองอะไรอ๋อโทษครับพี่รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเนี่ยครับอ๋อแกชอบบริจาคให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยบ่อยๆแกใจดีขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไปเพื่อนไปไป